สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุนีชาแนลค่ะกำลังแต่งหน้ายังไม่ได้ทาลิปสติก ก็เลยจะมารีวิวว่าทำยังไงหลังจากที่เราทาลิปสติกแล้วเราใช้แมสลิปสติกไม่เลอะติดแมสนี่ไม่เลอะนะคะถ้าทำวิธีนี้เนาะลิปสติกจะไม่เลอะนี่นะคะลิปสติกรุ่นนี้ปกติเขาก็จะไม่หลุดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราทาเนื้อครีมเนื้อลิปเยอะนะเนื้อลิปในส่วนที่ไม่ได้เกาะผิวริมฝีปากเราเขาก็จะหลุดอยู่นะคะแต่ในส่วนที่เกาะจะไม่หลุดค่ะรุ่นนี้ใช้วิธีนี้นะคะเราก็รีบเกลี่ยแต่ว่าก่อนที่เราจะทาเราก็ปาดผู้กันฟองน้ำให้เนื้อลิปสติกเขาไม่เยอะเกินไปหลังจากนั้นรอสักพักหนึ่งค่ะก็ใช้ทิชชู่รอพักเดียวใช้ทิชชู่ทำแบบนี้ค่ะให้ขอโทษนะคะให้เนื้อลิปที่เขาไม่ได้เกาะผิวหนังเราหลุดมากับทิชชู่ทำซ้ำสัก 2-3 รอบค่ะผู้หญิงเรานะคะความสวยความงามหมดเวลาไปเท่าไหร่ไม่ได้คิดมีเพื่อนหลายคนถามมาว่าทำยังไงลิปสติกถึงจะไม่เลอะติดแมสที่เราใส่ไม่เลอะค่ะรุ่นนี้ใช้วิธีนี้นะคะบางทีเราไปในที่ปลอดภัยหมายถึงว่าไปในที่ที่ผู้คนไม่เยอะแมสนี่ใช้3ครั้งไม่ต้องเรียนแบบนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ใช้อย่างนั้นจริงๆเพราะเขาไม่ได้เลอะสัก3รอบค่ะเรียกว่าคาบทิชชู่เนาะคาบทิชชู่เอาไว้ทำสัก3รอบไม่มีเลอะค่ะก็ยังใช้รุ่นนี้อยู่นะคะลิปสติกไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะคะใช้ดีก็มาเล่าให้ฟังแล้วมารีวิวว่าทำยังไงเวลาเราทาลิปสติกแล้วเราใช้แมสลิปสติกไม่เลอะมาเปื้อนแมสเมมาลีนรุ่นซูเปอร์สเตรย์ยังไม่เปลี่ยนใจ ใช้ดีค่ะวิธีการให้ไม่เลอะก็วิธีนี้แหละค่ะคาบทิชชู่สัก3รอบ4รอบแล้วแต่เนาะแต่ว่าต้องรอสักพักหนึ่งนะคะรอสักประมาณ1นาทีก็ได้ลิปรุ่นนี้เขาจะแห้งเร็วอยู่ค่ะในส่วนเนื้อลิปที่ไม่ติดเกาะผิวหนังเราที่เกินมาเรียกว่าที่เกินมาเนื้อลิปที่เกินมาเขาก็จะหลุดติดทิชชู่มาสัก 3-4 รอบค่ะไม่มีเลอะค่ะมีเพื่อนๆหลายๆท่านถามมาก็เลยมารีวิวมาเล่าให้ฟังมีสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆของผู้หญิงความสวยความงามมาเล่าให้ฟังทุกวันขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของรุ่นนี้ Channel ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ